สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นภาพพระเครื่องหลวงปู่รอดที่อยู่ในคอดร.วุฒิชัยอรุณสิริประเสริฐนะครับดร.ที่ได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตมหาดุษฎีบัณฑิตของด้านวงการพระนะครับนี่นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับดร.วุฒิชัยพี่วุฒิชัยก็จะแฝนพระที่ตัวเองสร้างทุกเกจินะครับวันนี้เราจะมาคุยกับพี่วุฒิชัยเรื่องพระหลวงปู่รอดรุ่นรอดทุกที่ดีตลอดไปรวยตลอดชาตินะครับที่พี่วุฒิไปจัดสร้างไว้ที่นี่นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะถามพี่วุฒิโดยตรงเลยนะครับแม้พี่วุฒิจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสร้างพระเกจิหลังต่างหลายรุ่นนะครับแต่สิ่งหนึ่งพี่วุฒิไม่ใช่เจ้าของพระเกจิเหมือนหลวงปู่แขกเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวนี้กลับกลายเป็นตาลปัตรนะครับต้องยอมรับนะครับว่าพระเกจิมีเจ้าของถ้าใครคิดว่าผมพูดเกินเลยนะครับเดี๋ยวเราจะผาถามกับพี่วุฒิที่ชัยอรุณสิริประเสริฐเลยนะครับประเด็นพระเกจิมีเจ้าของมันเริ่มเกิดขึ้นยังไงแล้วลูกพี่วุฒิทำไมไม่เกิดขึ้นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วุฒิครับผมก่อนจะเข้าประเด็นหลวงปู่รอดได้พระเกจิมีเจ้าของซะแล้วเดี๋ยวนี้ คือไปนิมนต์เกจินะครับต้องอนุญาตผู้จัดสร้างว่าจะให้ต้องขออนุญาตจากผู้จัดสร้างก่อนใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นพี่วุฒิมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วตอนนี้ลูกศิษย์เป็นใหญ่นี่แหละผมแอนตี้ตรงนี้มานานมากอ้าวอยากพูดอยู่พอดีครับหมายถึงว่ามันไม่สมควรจะมีอ่ะคือหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมา 4-50 ปีแล้วอยู่มาโดนรุ่นลูกศิษย์อ่ะที่ไปหาผลประโยชน์กันมีแค่ศีล5ข้อแล้วไม่ครบเลยครับเออผมเคยว่าไปคนหนึ่งว่าตรงๆเลยเหรอผมไม่เอ่ยชื่อนะแต่ว่ามีตัวตนจริงๆครับผมไปขอท่านสร้างเพราะผมสนิทกับท่านท่านอายุ72ครับผมก็เลยบอกผมจะขอทำเหรียญนั่งพานแล้วหน้าจานครับอาจารย์บอกผมต้องไปขอลูกศิษย์เขาทั้งที่ท่านเคยให้ผมสร้างครับแต่พอมีลูกศิษย์คนนี้เข้ามาปุ๊บต้องขอลูกศิษย์ครับผมบอกอาจารย์ศีล227ข้อนี่นะผมขอท่านไม่ให้ผมไปขอศีล5ข้อครับผมไม่ทำครับผมเดินออกมาเลยผมไม่ทำท่านหรอกผมกราบเลยแล้วผมก็ไม่เคยเข้าไปทำเลยต้องขอลูกศิษย์เอ้าโถศีลลูกศิษย์ศีล5ข้อยังไม่ครบเลยครับผมจะมาเป็นเจ้าของหลวงปู่หลวงพ่อได้ยังไงคือเดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปขนาดนั้นมันไม่ใช่พัฒนามันเสื่อมเขาไม่ใช่พัฒนาขึ้นเขาเรียกว่าสังคมมันเสื่อมลงคือแต่ก่อนนะครับพี่วุฒิไปสร้างหลวงปู่รอดหลวงพ่อแล้วไปหลวงปู่ไหนแล้วแต่ที่ยังไม่มีชื่อเสียงดังขึ้นมานี่ผมไม่เคยว่าผมเป็นเจ้าของเลยคือท่านสามารถรับกิจนิมนต์ได้ตามปกติได้หมดเลยได้หมดเลยทุกไหนแล้วแต่หลวงปู่อย่างเดียวแม้กระทั่งการถวายเงินแล้วแต่หลวงปู่จะสร้างอะไรก็ได้ครับคือเราถวายแล้วเราได้บุญแล้วอันนี้หลวงปู่หลวงพ่อคูณก็สอนลงมาเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าเปิดไหมป่ะได้ให้เข้าประเด็น คือตอนนี้ผมทำอยู่คนเดียวกับพี่วุฒินะครับต้องเดินดูไมค์อยู่บ่อยๆนะครับ ประเด็นนี้พี่วุฒิโดนใจพี่วุฒิแม่มันเกินไปอ่ะครับเดี๋ยวนี้มันเกินไปเหิมเกิมครับผมไม่ใช่ว่าใครนะผู้สร้างเหิมเกิมหรือผู้สร้างเหิมเกิมผู้สร้างเนี่ยต้องพิจารณาตัวเองเป็นใครมาจากไหนครับคุณโถหลวงปู่หลวงพ่อกว่าจะมาถึงเวลานี้ 4-50 ปีในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับแล้วอยู่ๆพอเริ่มมีชื่อเสียงครับคุณมาจากไหนบางคนไม่ได้เป็นญาติโกโหติกาด้วยไม่ใช่คนในพื้นถิ่นเลยมาจากไหนไม่รู้ครับมาทำสร้างรุ่น2รุ่นเป็นเจ้าของไปแล้วคือผมก็อันนี้รุ่นผมไม่เคยมีครับช่วยเหลือกันหลวงปู่แล้วแต่หลวงปู่เป็นใหญ่คือเดี๋ยวนี้นะครับการนิมนต์พระไปปลุกเสกเนี่ยต้องขอลูกศิษย์โอ้มันเกินไปไงคือต้องอยู่ที่พิจารณาของหลวงปู่ทีครับครับหลวงปู่ต้องเป็นใหญ่ครับครับแล้วเรามีหน้าที่รับใช้ครับหลวงปู่ไปไหนเจ้าคะเราก็ขับรถไปส่งคือเราบริการให้ดีพูดให้ดีพูดเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนไหนหรือมันเกิด 3-4-5 ปีนี่เองนะเพิ่งเกิดมาไม่นานนี่แหละที่สังคมมันเสื่อมครับคือสังคมไม่เสื่อมพระศาสนาไม่เสื่อมนะแต่คนที่เข้าไปเนี่ยเสื่อมครับเพราะผมถือว่าเดี๋ยวนี้คนเข้าไปเนี่ยไม่ได้เป็นแบบพวกผมครับคือเข้าไปนี่ตั้งธุรกิจเป้าหมายธุรกิจเป็นหลักหาเงินเป็นหลักเนี่ยผมมองดูเลยเดี๋ยวนี้เห็นไหมผมไปทำอะไรนี่ผมก็ยังเหมือนเดิมไม่เคยไปเอาเงินวัดไม่เคยเอาอะไรครับคือวัดจะต้องมีครับส่วนหนึ่ง แล้วหลวงปู่เป็นอิสระ
คือสามารถนิมนต์หลวงปู่ไปได้หมดได้ตามปกติเพื่อไปโปรดญาติโยมได้หมดครับคือเป็นโอ้โหเราก็จิตฤทธิ์ครับพี่วุฒิแต่ก่อนนู้นกรรมการเขากันอยู่ส่วนนึงตอนการกรรมการกันนี้หรือไม่เท่าไหร่กรรมการที่มีตั้งขึ้นมาเนี่ยแล้วแต่หลวงปู่หลวงพ่อจะอนุญาตให้ยังไงครับอย่างบางทีหลวงปู่อย่างหลวงปู่แขกเนี่ยกูไม่มีกรรมการเอาหลวงปู่ที่จะใช้งานอะไรเนี่ยตั้งเฉพาะกิจอันนี้คือสุดยอดหลวงปู่อันนี้ต้องยกให้หลวงปู่แขกท่านมีท่านมองกันไกลครับถ้าสมมติจะมีงานอะไรขึ้นมาท่านก็จะตั้งคนนู้นคนนี้มาเป็นกรรมการจัดการเรื่องนี้พอเสร็จแล้วปลดทิ้งเลยเรื่องไปแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นกรรมการถาวร เข้ามาก็กรรมการรวย กรรมการไอ้วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งกว่านี้อันนี้ไม่ทราบก็ได้อันนี้เพราะว่าไอ้บางทีมันเรื่องของพูดยากจริงพี่วุฒิตอนนี้ท่านนิมนต์ปลูกเสกหมู่ยากเพราะของผมนี่ก็ได้หมดเลยอย่างผมไปที่ไหนผมก็ยังปลูกนิมนต์ได้หมดครับใครก็กันผมไม่ได้ครับครับผมเพราะผมไม่มีสัญญากับคนที่เข้าเฝ้าผมมีสัญญากับหลวงปู่ครับผมมานิมนต์หลวงปู่ผมไม่ได้มานิมนต์มันแล้วบางทีผมสร้างอยู่เนี่ยมันเข้ามาอย่างงู้นอย่างงี้บอกเฮ้ยเงินผมนะผมสร้างด้วยเงินผมไม่ได้เงินพ่อโคตรพ่อโคตรแม่พูดตรงๆเลยผมพูดอย่างงี้เลยถ้ากูเอาเงินโคตรพ่อโคตรแม่มาใช้ดิมึงมาว่ากูได้มึงจะมาคุยอะไรอ่ะคุยกับกูได้หมดอ่ะบางเรื่องก็ต้องออกแบบนี้นะออกรูปบู๊เหมือนกันออกรูปบู๊เหมือนกันเพราะบางครั้งเราดีกับเขาเนี่ยแม่งกูนึกว่าเรากลัวมันครับขอโทษทีนะบางทีพูดถึงคือเดี๋ยวนี้มันเกิดอารมณ์นิดนึงก็คือว่าไม่สมควรยุคนี้นะครับคารวาสเป็นเจ้าของพระต้องนิมนต์พระต้องขอคารวาสนี่เป็นเรื่องจริงมันเกิดขึ้นแล้วแต่ผมก็อยากให้คุณพิจารณาตัวคุณเองด้วยครับคุณเป็นใครมาจากไหนครับนะครับหลวงปู่เนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากี่ปีบวชมาอยู่ในพระพุทธศาสนาศีล227ข้อเนี่ยแค่คุณผิดนิดเดียวคุณก็แย่แล้วตอนที่อยู่พี่วุฒิอยู่กับหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณไปกิจนิมนต์ทุกที่ที่ว่าอุ้ยไปหมดรับหมดไม่มีใครลูกศิษย์เป็นเจ้าของไม่มีไม่ตอนที่วุฒิถามเนี่ยต้องมาถามกรรมการไหมว่างานนี้ไม่มีนอกจากว่างเป็นว่างหลวงปู่จะถามมีปฏิทินเลยครับจดเลยใครมานิมนต์จดเอาเลยถ้ามันซ้ำนั่นแหละหลวงปู่ไปไม่ได้หรือมันซ้ำหรือมันเสาร์อาทิตย์หลวงปู่ไปไม่ได้นอกนั้นไปได้หมดจันถึงศุกร์ไปหมดคือนอกจากราชการกรณีพิเศษหลวงปู่ก็ไปให้ครับไอ้แต่ต้องกลับมาให้ตรงเวลาเพราะหลวงปู่สงสารคนที่มาหาหลวงปู่ที่วัดใช่คือหลวงปู่เอาคนที่มาหาที่วัดเนี่ยเป็นหลักเลยครับแล้วเวลามาสังเกตท่านเนี่ยท่านจะเอาคนจนก่อนให้คนจนก่อนบางทีคนขับรถเบนซ์มาอย่างเงี้ยอันนี้จริงนะมาต่อมันยาวเหยียดเลยจะให้ไปเจิมรถเนี่ยหลวงปู่จะเจิมแท็กซี่ให้ก่อนเลยไปหากินก่อนไปเลยเจิมเสร็จไปเลยไปหากินเลยคือหลวงปู่ท่านเป็นพระที่แบบความเมตตาของท่านเนี่ยแจ้งชัดมากครับกับสิ่งที่ทำไปเฮ้ยอภิวุฒิพอพระท่านมีความเมตตาอย่างดีๆเนี่ยแต่คนไปคุมซะงั้นน่ะก็นี่ไงทำให้ทำได้น้อยลงอันนี้เขาคือเป็นบาปแล้วครับเป็นบาปแล้วไม่สมควรไปก้าวก่ายท่านท่านพิจารณาเองอ่ะอย่างกับหลวงปู่รอดรุ่นเนี้ยที่ไปสร้างเนี่ยระหว่างสร้างเนี่ยท่านก็ไปปลุกเสกหรือพี่ไม่ได้กันไม่เคยกันเลยมีแต่สนับสนุนด้วยใครโทรมาช่วยดูเลยว่างไม่ว่างปู่เจ้าขาว่างไม่เจ้าคะอย่างหลวงพ่อครูเนี่ยผมยังเคลียร์ให้มาตั้งหลายที่นะครับคนที่จะอย่างกรุงเทพเนี่ยไปถึงเนี่ยไป3รอบแล้วยังไม่ได้เลยแล้วเอาพี่วุฒิช่วยผมหน่อยดิไปเข้าไปหาปู่ด้วยกันเปิดดูปู่โอ้ปู่ไปกรุงเทพวันนี้เหรอเฮ้ยน้องเนี่ยปู่ไปกรุงเทพแถวบ้านเธอด้วยแต่ห่างจากเธอไปอาทิตย์นึงไปได้ไหมหรือว่าก่อนอาทิตย์นึงได้ไหมผมจะเคลียร์ให้เลยก็คือหมายถึงว่าช่วยจัดการให้ให้เลื่อนให้เข้าไปกับวันที่เขามาใช่วันที่หลวงปู่ไปแล้วเราก็จะคุยกับหลวงปู่ว่าปู่เจ้าขาเวลานี้สักชั่วโมงได้ไหมเจ้าคะครับถ้าได้จะบอกเทตีนะอย่างนี้อย่างนี้เราไปคุยกับเทตีอีกรอบนึงอย่างนี้หมดเลยผมทำอยู่กับหลวงปู่ผมอารมณ์มารวยให้หมดเลยครับคือทุกคนเนี่ยผมถือว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ต้องมีสิทธิ์เท่าเทียมกันใช่ใช่ไหมล่ะที่มาหาหลวงปู่เนี่ยคือมาด้วยความศรัทธาถ้าไม่มีความศรัทธามาไม่ถึงวัดครับเรื่องจริงอันนี้เราอยู่ในพระอย่างหลวงปู่ครูนี้ระดับประเทศครับใช่ไหมระดับประเทศระดับโลกเลยคนทุกคนมาเนี่ยต้องการพอได้สมปรารถนาปุ๊บอะไรก็ดีหลวงปู่เราก็ดีอะไรก็ดีหมดครับ
นี่ไปการปุ๊บเขาเริ่มโอ้ยไอ้นั่นไอ้นี่มันจะมีมาละเฮ้ยยากมึงต้องผ่านไอ้นั่นมึงต้องผ่านไอ้นี่จะผ่านทำไมแล้วก็ไปปู่ทีเดียวผมไปหาปู่ก็อ้าวเราให้เกียรติกันครับท่านอยู่กับปู่อ้าวผมก็ให้เกียรติคุณครับคุณก็ต้องให้เกียรติผมผมก็ลูกศิษย์เหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้มาทำหน้าที่อะไรผมมานิมนต์ปู่ไปครับโอเคนะครับหลวงปู่รอดรุ่นนี้คิดยังไงครับพี่โอ้รุ่นนี้นี่หลวงปู่อยากจะอันนี้พูดตามความจัดก็คือหลวงปู่ต้องการสร้างพระพุทธชินราชเป็นหลักครับรุ่นนี้ถึงมีเรื่องพระพุทธชินราชพิมพ์เขาสมอแข็งครับเข้ามาแล้วพอทำอย่างนี้ผมอยากทำหล่อปู่ก็บอกต้องรอสิจะตามชนวนเนี่ยมวลสารเต็มเลยเนี่ยครับก็เนี่ยมีมวลสารทุกอย่างตั้งเหล็กน้ำพีเพราะว่าพอดีมีลูกศิษย์จากอุตรดิตถ์อ่ะครับเป็นลูกศิษย์เอาเหล็กน้ำพีมาถวายครับก็เลยได้มาทำมีดป่าไพลีพระขันน่ะได้ทำจากเหล็กน้ำพีครับสาเหตุมันมีต้องสาเหตุถึงจะได้สร้างพระหล่อนะครับอย่างพระพุทธชินราชหล่อสมัยก่อนนี่ก็หลายรุ่นเนาะครับรุ่น85มาหล่อแต่นั้นก็ดังครับเราก็ไม่อยากทำซ้ำแบบเอาพิมพ์สมอแข็งเพราะปู่เขาเคยพูดถึงว่าพระพุทธชินราชพิมพ์สมอแข็งเนี่ยมันเป็นแบบไทยๆมันมีลวดลายมันเป็นพระกุมันเป็นพระหล่อโบราณสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนก็อยากจะอันนั้นเราก็เลยไปหาแบบมาก็ก่อนที่จะทำก็มีการคุยกับทีมงานครับทีมงานว่าเราสมควรจะทำแบบไหนพิมพ์ไหนถึงจะออกมาเวิร์กต้องเนี่ยอย่างชิ้นล่าพิมพ์สี่เหลี่ยมนี่เขาไม่เหลือนะเนี่ยของผมจะหล่อแบบมีเป้าอ่ะมีค่าเป้าครับคือสร้างพระหล่อเนี่ยมันต้องมีค่าเป้าครับมันถือคลาสสิกดูแล้วมันสวยมันขังครับเขาเรียกมันถ้าหล่อต้องดูแล้วขังครับรุ่นนี้เนี่ยพอดีว่าทำหนังสือเสร็จแล้วถึงได้สร้างออกมาครับรุ่นรวยทุกที่เนี่ยรอดทุกที่ดีตลอดไปรวยตลอดชาติอันนี้เป็นหลวงพ่อหลวงปู่รอดตั้งเองนะตั้งชื่อไว้ตั้งชื่อไปเลยคือรอดทุกที่มีรุ่นนี้มาเนี่ยไม่มีตายโหงอ่ะครับรอดทุกที่แล้วดีตลอดไปด้วยครับแล้วยังรวยตลอดชาติอีกนี่คือเป็น3คำนำที่แบบอยากจะออกสัมภาษณ์ให้รู้ว่าการสร้างพระของแต่หลวงปู่แต่ละรุ่นเนี่ยคือที่สำคัญคือมวลสารคือมีมวลสารก็มีการก่อสร้างขึ้นมาเพื่อสืบพุทธศาสนาครับและสร้างให้ดีที่สุดแล้วก็ท่านจารย์เห็นไหมท่านดูในรายละเอียดนะที่ผมลงไว้นั้นนะครับมีท่านจารย์ตะกรุดทองคำในโบสถ์จานแผ่นชนวนมวลสารในโบสถ์เสกเหล็กน้ำพีในโบสถ์หมดเลยแล้วท่านเลือกวันนะพ่อหลวงปู่เก่งเรื่องการดูวันหลวงปู่เก่งในการหมอดูเลยใช่คนเดินขึ้นวัดนี่นะครับรู้เลยว่าจะถามอะไรท่านเก่งมากแล้วเรื่องเลิกผานาทีนี่สุดยอดอันนี้ท่านดูเองหมดนะครับก็ถึงบอกว่าบางรุ่นเนี่ยอยากเสนออยากเล่าให้ฟังอย่างรุ่นนี้ไม่ได้ลงในหนังสือเพราะว่าหนังสือออกมาก่อนก่อนที่จะสร้างรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้สร้างปีนั้นอ่ะ8รายการทำไมเยอะไหมถือว่าเยอะไหมก็พอดีนะเลข8เป็นเลขมงคลครับจริงๆสมัยนี้เขาเลยสร้างรุ่นละรายการก็พอนะครับผมสมัยก่อนสร้างที8รายการนี่แล้วก็มันหมดอ่ะครับคุณคิดดูว่ามันเศรษฐกิจมันขนาดไหนใช่ไหมคนนิยมพระเครื่องเนี่ยมันรวมใจกันทั้งประเทศไงครับสมัยนี้มันแบ่งก๊กแบ่งเหล่าไปหมดแล้วแบ่งกลุ่มเฮ้ยสมัยนี้ไม่มีใครเสียนพระไม่ใช่ไม่มีใครไม่สร้างพระเดี๋ยวนี้กลายเป็นศูนย์พระเหมือนกันก็เดี๋ยวนี้กลายเป็นนักสร้างทั้งหมดแล้วนะศูนย์พระก็กลายเป็นนักสร้างครับเด็กข้างวัดก็เป็นนักสร้างไปได้แล้วเดี๋ยวนี้ครับผมเพราะว่าหนึ่งเขาอำนวยการถึงวัดเลยไงครับผู้เขาเรียกว่าโรงงานครับโรงงานก็ธรรมดาก็เจาะวัดอยู่แล้วเอ้ยเดี๋ยวโรงงานก็สร้างด้วยเอ้าโรงงานเดี๋ยวนี้ก็นี่แหละก็ถึงบอกมันมีอะไรที่ทำให้คือมันก็เจตนาบางโรงงานก็ดีนะบางโรงงานก็ทำแบบเจริญรุ่งเรืองรวยครับเพราะเจตนาเขาดีบางโรงงานก็ทำแล้วมันก็ไปไม่รอดแล้วก็ยุคนี้เนี่ยไม่มีใครไม่สร้างพระถ้าคนอยู่ในวงการพระใช่กลายเป็นนักสร้างหมดแล้วคือสื่อก็สร้างพระสื่อของเขาเรียกว่าหนังสือพระเครื่องหนังสือพระเครื่องก็กลายเป็นนักสร้างไปแต่กลายเป็นนักสร้างไปเพราะว่าเขามาลงโฆษณาเยอะเหลือเกินและทำให้อยากสร้างด้วยสร้างบ้างเซียนพระก็ไปก็เป็นนักสร้างเลยเป็นนักสร้างแล้วทีนี้ผู้บริโภคไปไหนหมดอ่ะก็ผู้บริโภคก็เริ่มสร้างเองเหมือนกันเออเออ
ทำไปทำมากลายเป็นหลวงปู่ก็โรงงานไปโรงงานกลายเป็นนักสร้างก็เดี๋ยวนี้ถึงพิจารณาดูนะพระเก่าครับพระเก่าที่สร้างแล้วเนี่ยครับอีกหน่อยก็จะหายากไปเรื่อยๆครับครับแต่ว่าบางองค์สร้างเยอะเกินไปครับมันก็กระแสมันก็ล้นตลาดคือเดี๋ยวนี้เขาสร้างตามกระแสไม่สร้างแบบสมัยก่อนผมทำ 3,000 องค์ 5,000 องค์เดี๋ยวนี้เป็นหมื่นบางรุ่นเป็นแสนครับโอ้โหมันก็ไม่ธรรมดาเนาะครับพี่ว่าต้นทุนเขาต่ำลงหรืออะไรมันต่ำลงหรือต้นทุนสมัยนี้แพงขึ้นนะทองคำตามทองคำครับครับสมัยก่อนนี้ผมทำต้นทุนไม่แพงต้นทุนไม่แพงเลยเพราะทองคำก็ไม่แพงพี่ว่าจำนวนที่พี่วุฒิสร้างเนี่ยสูงสุดกี่เหรียญสูงสุดก็กี่ชิ้นรวมกันหมดเลยประมาณ 30,000 กว่าชิ้นต่อรุ่นจ้ะเดี๋ยวนี้ 30,000 นี้อย่างเดียวอ๋อไม่อ่ะเดี๋ยวนี้สัก 10,000 ชิ้นไม่เดี๋ยวนี้ผู้สร้างเขาอาจไม่มันบางก็บางคนครับผู้สร้างบางคนบางท่านมันอยู่ที่จำนวนเขาเรียกว่าผู้บริโภคครับในกลุ่มเขาในกลุ่มเขาอาจจะมีกลุ่มใหญ่เฮ้ยพี่วุฒิมันเกิดอะไรขึ้นยอดจองแรงปื๊ดเลยครับแต่พอปล่อยไปปุ๊บไอ้ยอดจองที่จองกันขึ้นเป็น1เท่า2เท่าระยะยาวตกหมดครับกระแสอันนี้เขาเรียกปั่นตรงๆเลยปั่นจากคนสร้างเก่งครับมี power ในการปั่นครับพอปั่นไปปุ๊บพอเข้าหมดปุ๊บราคาก็เริ่มตกครับอันนี้เขาเก่งอันนี้เราต้องยอมเขาแต่รุ่นเนี้ยอย่างเรื่องอย่างเงี้ยผมเคยว่าน้องตือทีละตือปากน้ำเคยว่าเขาตรงๆเลยเรื่องของเขาปั่นราคาเขาสร้างแล้วก็ชอบปั่นราคาเราบอกตืออย่าทำเลยอนาคตมันแย่ครับอนาคตไอ้ที่ปั่นเนี่ยมันจะตกตือเขาก็ฟังเขาไม่ฟังแล้วทุกวันนี้ภาพเนี่ยคือมันกระแสมันต้องไปยาวนะคือปั่นแล้วมันต้องซื้อตลอดครับคือขอโทษทีเอาสมมติว่าร้อยหนึ่งไป500เนี่ยครับไปพันนึงอย่างเงี้ย2,000แล้วไม่ทันไรเลยแล้วใครจะไปต่อได้ไงขายได้ไงคือถ้าพระมันต้องเป็นธรรมชาติครับธรรมชาติทำไมพระถึงขึ้นก็เขามีประสบการณ์ประสบการณ์เท่านั้นนะสมัยก่อนนี้เขาเล่นประสบการณ์ครับรุ่นไหนมีประสบการณ์โดนยิงไม่เข้ารถชนไม่เป็นไรครับถูกแค้วคาดปลอดภัยครับถูกหวยรวยเบอร์ครับอันเนี้ยมันจะพระวัตถุมงคลแล้วเขาก็จะพูดกันปากต่อปากครับเขาจะเริ่มเล่นหากันเฮ้ยหารุ่นนี้ดิรุ่นนี้อย่างนู้นอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวนี้คือเขาเอ็กโคหลายเรื่องเขาปั่นตั้มปั่นหลายเรื่องหลายเรื่องแล้วกระแสของคนสร้างที่เขามีชื่อเสียงด้วยครับก็กลายเป็นว่าแมงเม่าบินเข้ากองไฟในวจีของที่เขาพูดกันครับโอ้ยพวกนี้มันแมงเม่าบินเข้ากองไฟครับเราก็ได้ยินมาเขาพูดต่อไปอย่างนี้นะครับก็เข้าใจว่าพี่วุฒิของพี่วุฒินี้ขึ้นไม่ตกผมไม่เคยปั่นเลยผมอาจจะเป็นคนโง่ก็ได้ที่ปั่นไม่เป็นแต่ไม่ผมทำภาพผมต้องการพื้นๆอยู่แล้วหลวงพ่อท่านสอนมาว่าอย่าออกแพงอย่าใช้เอ้ยวันแรกของพี่วุฒิไม่เคยมีขึ้นเลยฮะวันแรกที่ออกอ่ะยังไม่ขึ้นใช่ไหมไม่ขึ้นเองครับมันหากันเองแต่จริงๆวัตถุมงคลที่ผมทำสมัยก่อนมันหมดภายใน1อาทิตย์อยู่แล้วครับหมดแล้วยังไม่ขึ้นใช่ไหมก็ขึ้นของเขาเองผมไม่ได้เป็นคนปั่นไม่ได้เป็นคนซื้อเข้ามาผมไม่เคยซื้อผ้าตัวเองครับครับนอกจากเนี่ยตอนหลังเนี่ยหลวงปู่รอดผมเคยซื้อมาชุดหนึ่งซื้อคืนเพื่อไปขายคนอื่นไม่ได้ขายยังอยู่เลยเก็บไว้เลยซื้อกลับมา 20,000 ผมเขียนไว้ในถุงเลยผมซื้อกลับมาเพราะเขาเดือดร้อนเขาต้องการใช้เงิน 20,000 ครับสุเมธเป็นคนเอามาบอกพี่วุฒิเนี่ยเขาเดือดร้อนเขาต้องการขาย 20,000 บอกเอามาเราซื้อของเราครับแล้วผมก็ยังอยู่ยังเขียนอยู่ในถุงเลยครับครับหลวงปู่รอดมีลงยาอยู่4เหรียญน่ะผมคุ้มแล้วอ่ะผมไม่ได้ต่อสักบาทเลยนะเพราะว่าพี่รู้ราคาอ้าวโอ้โหเหรียญนึงเหรียญลงยามันขี้หมูขี้หมา 5,000 นี่มันต้องเกินเยอะแยะเลยแล้วยังมีพระรอดตะกรุดทองคำอีกครับนี่ผมซื้อก็มีส่วนเรื่องของพระรอดตะกรุดทองคำเพราะมันสร้างน้อยครับเราได้กลับมาอย่างเงี้ยของพี่พูดเนี่ยราคาที่ขึ้นหลับพี่คิดไม่คาดไม่ถึงมันมีอะไรบ้างโอ้เยอะสมปรารถนานี่ขึ้นไปไกลโอ้เดี๋ยวนี้หาไม่มีเลยครับก็สมปรารถนามันเกยเยอะมากที่เขาเกยเขาเอาเหรียญของผมไปถอดแล้วเป็นเบอร์เดียวกันหมดเลยไอ้เลขที่ผมต่อด้านหลังอ่ะเบอร์เดียวกันหมดเลยเบอร์เดียวกันหมดเลยเฮ้ยเขาไปเลี่ยมทองขายกันเอ้าแต่เขาฉลาดนี่เขาไม่ได้ขายนี่เขาขายกระจาย
เอาผมไปส่องดูจังหวะนี้เอ้ามันเลขนี้เราก็ถ่ายรูปไปเอาไปไอ้รุ่นเอามาเลขดูว่านี่โอ้โหเราเลยบอกให้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ว่าเขาไปถอดเขาไปปั๊มรุ่นสมบัติธนาเนี่ยตอนนั้นทำออกมารุ่นแรกเลยที่ผมทำผ้าหลวงพระคูณครับก็ที่ดังก็เพราะว่าหนึ่งพลเอกชลิตจงใจยุทธมีคำสั่งไปถึงผู้ว่าการจังหวัดโคราชครับผู้ว่าการจังหวัดโคราชมีไปถึงอำเภอปักช่องครับวัดศรีธรรมคูณสร้างเหรียญสมปรารถนาเอามาสักลังสิมันเป็นอย่างนั้นก็เลยดัง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 เพราะว่าเด็กอยู่ตอนนั้นเป็นนายกครับผมซื้อไปแจกใช่จะไปถึงวัดหมดไม่มีครับเพราะวัดได้ไปสร้างเมนครับเมนสร้างไป980,000ครับมีหลักฐานยืนยันทุกวันนี้ยังใช้เมนนี้อยู่เลยครับครับอันนี้เป็นบารมีหลวงพ่อคูณล้วนๆครับนะครับหลวงปู่รอดเป็นพระหมอดูอยู่แล้วเนี่ยเวลาเขาวางเลิกในการเททองให้พี่วุฒิยังไงอ๋อดูเลิกปุ๊บอันนี้ดีตอนไหนตอนไหนครับให้เวลานี้วันนี้ครับมีอยู่ชุดหนึ่งกิ่งที่เทครั้งแรกกิ่งรุ่นเนี้ยครับกิ่ง84เนี่ยตอนแรกคือตั้งใจจะเสกแล้วออกเลยครับผลปรากฏหลวงปู่บอกอ้าววุฒิชัยเสา5เดือนเดียวมีเสา5 5เสาต้องเสก5เสา5เสาของเดือนนั้นเดือนนั้นที่นี้วันเสาร์5วันใช่ก็จัดการเลยเลื่อนลงโฆษณาน่ะบอกเลื่อนไปเพราะหลวงปู่จะเสก5เสา5ครั้งครับแล้วเสกไม่ตรงวันไม่ตรงเวลาครับวันนี้เช้ากลางวันเสาร์นี้เช้าเสาร์หน้าครับมีครั้งนึงกลางคืนสุดท้ายเลยครับ3ทุ่มเป็นต้นไปผลปรากฏพระจันทร์ทรงกฎแล้วมันมีแสงพุ่งออกมาด้วยครับแล้วหลวงปู่บอกว่าการเสกอธิษฐานจิตเนี่ยสามารถดึงพลังทั้งโลกต้นไม้ใบไม้มาเข้าในพิธีได้หมดเลยครับนี่คือหลวงปู่รอดอย่างรุ่นนี้ก็เนี่ยทุกอย่างทำในโบสถ์นะครับแล้วมีประสบการณ์ครั้งแรกเลยอันนี้จะมีเนาะหนึ่งก็คือเรื่องของพระพุทธชินราชพิมพ์เขาสมอแข็งครับซึ่งหล่อเทหล่อสวยงามมากสร้างถึง8รายการแล้วพระพุทธชินราชสี่เหลี่ยมอันนี้ก็สวยงามครับแล้วพระปิตายันหน้าดีตลอดที่หลวงปู่เขียนลงมาให้นะแล้วก็มีพิมพ์ทรงระฆังรุ่นแรกครับนี่รุ่นแรกนะ เรียนแบบไม่ใช่เรียนแบบหรอกก็ล้อพิมพ์ล้อพิมพ์ของหลวงปู่พรมวัดช่องแขครับแต่ช่างปั้นเขาจะปั้นเหมือนมากเลยนะครับแล้วก็หล่อครึ่งองค์ครับหล่อครึ่งองค์นี้ก็แกะได้เหมือนครับ แล้วล็อกเก็ตจัมโบ้7สีนะครับที่ทำนะครับแล้วยังมีปั๊มเหรียญหล่อปั๊มนี่เป็นเขาเรียกว่าพิมพ์นักเลงครับพิมพ์นักเลงสมัยก่อนนี่จะเป็นแบบนี้นะรุ่นนี้ผลปรากฏชื่อไปทางรอดทุกที่ดีตลอดไปรวยตลอดชาติเนี่ยผลปรากฏว่าพระปิตาเนี่ยที่ออกมาปุ๊บเนี่ยเด็กนักเรียนมันเช่าแล้วไปแทงกันไม่เข้าครับอันเนี้ยสุเมธเล่าให้ฟังว่ามันเหมาพระปิตาไปหมดทั้งกล่องเลย มันน่าเชื่อเลยนะเด็กช่างกลน่ะช่างกลที่โน่นยกพวกตีกันแล้วพอดีไอ้คนนั้นมันเช่าไปเพิ่งเช่าไปสดๆร้อนๆเลยเพิ่งมารับพระแล้วออกไปก็โดนเลยครับเนี่ยมันคิดว่ามีประสบการณ์เรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยเนี่ยหลวงปู่รอดนี่ท่านแน่จริงๆเลยแล้วที่สำคัญก็คือได้ทำพักขันปากไพรีครับจากเหล็กน้ำพีรุ่นแรกเป็นหน้าปากกานะครับเนี่ยไม่ใช่มีนะตอนนี้ไม่มีนะไม่มีมะไม่มีไอ้ที่พูดนี้มาสร้างประวัติศาสตร์ไว้บันทึกไว้เฉยบันทึกไว้เพราะว่าหนึ่งหนังสือเรายังไม่มีไม่ได้ลงไม่ได้อยู่ในหนังสือไม่อยู่ในหนังสือแล้วตอนนี้ผมกำลังจะทำรวมเล่มหนังสือทั้งหมดเลยของหลวงปู่รอดใช่ครับตอนนี้จะเอาผ้าที่ติดรางวัลที่หนึ่งมาลงเป็นเกียรติประวัติให้รู้ว่าชัดเจนแค่ไหนครับตอนนี้กำลังรวบรวมอยู่นะครับยังต้องลงประกวดหลายจังหวัดในนามของโต๊ะหลวงปู่รอดวัดสันติกาวาสนะครับบางรายการนี่ก็รับซื้อคืนนะถ้าใครมีจะปล่อยก็บอกมาในงานเลยไม่ว่าในงานเลยตอนนี้ฟังอยู่อ่ะถ้าคุณจะขายผมก็รับซื้อคืนนะเพราะผมหลายรายการทั้งหมดโดยเฉพาะงาแกะโดนต่างชาติซื้อไปหมดครับงาแกะเยอะมากนะทำหลวงปู่รอดเยอะมากแต่ว่าตอนนี้หายากเลยการประกวดพระแทบจะไม่มีประกวดเลยครับเพราะต่างชาติเอาไปหมดจริงๆครับสิงคโปร์มาเลเซียมากว้านซื้อพระงาแกะหลวงปู่รอดไปหมดเฮ้ยพี่วุฒิคนผมพี่รามใกล้เกลือกินด่างไหมคนผมใกล้เกลือกินด่างครับต้องยอมรับครับสร้างออกใหม่ๆนี่ไม่ไปเลย
เขาก็ธรรมดาเพราะว่าหนึ่งเขาใกล้ชิดหลวงปู่เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ครับครับผลปรากฏว่าเปล่าจริงตอนนี้หาไม่มีเลยหาไม่มีเลยยิ่งอาแก่นี่ยิ่งหายากเลยนะคนในท้องที่แทบไม่มีเลยแทบไม่มีเลยก็แต่ก่อนนี้ผมเคยขอซื้อหลวงปู่พระรอดอ่ะพระรอดเนี่ยผมเคยซื้อถึงธรรมดานี่800นะครับตอนนี้ก็ไม่มีของให้ผมนะพระรอดเนี่ยเพราะมีประสบการณ์ไล่ยิงกันที่บ้านสวนครับสุโขทัยอำเภอบ้านสวนอ่ะอันนั้นดงนักเลงไงครับเขาไปเจอคู่อริในงานบวชหรืองานแต่งนี่ผมจำไม่ได้ครับคือก่อนจะไปงานเนี่ยเขามากราบหลวงปู่หลวงปู่แจกพระรอดเป็นสีดำครับไปให้องค์หนึ่งครับพี่พุทธครับราคาพระมันควรขึ้นยังไงหรือค่อยๆขึ้นหรือไม่ใช่มันแล้วแต่กระแสของณเวลานั้นนักขายครับมันอยู่ที่นักขายหรือเซียนพูดดีๆพูดอย่างอันนั้นหน่อยคืออยู่ที่ เซียนหากันครับบางครั้งก็ค่อยๆขึ้นพอมันหายากขึ้นมามันก็เริ่มแพงอ่ะพี่วุฒิปรับตัวยังไงเมื่อเซียนมากลายเป็นนักสร้างเมื่อไอศูนย์กลายเป็นนักสร้างเมื่อลงหล่อเป็นกลายเป็นนักสร้างอันนี้ผมไม่ได้ปรับตัวอะไรเลยครับผมก็ทำถวายอย่างเดียวทุกวันนี้แทบไม่ได้ออกมาโฆษณาอะไรครับเพราะกระแสหนึ่งน้องๆเราทุกคนก็เป็นนักสร้างกันหมดแล้วครับน้องๆในทีมงานด้วย เราก็ไม่ว่ากันเขาก็จะว่าไงเขาควรโตเขาควรโตเราต้องให้โอกาสเขาครับอันนี้ถ้าเขาโตได้ก็ดีใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้มันก็โตยากเพราะอะไรเพราะมันเป็นต้องมีกลุ่มของน้องเขาใหญ่โตก็โอเคไงครับบางคนที่ขายผ้าเก่าอยู่ครับตอนนี้ผ้าเก่าก็เริ่มมีปัญหามั้งหายากอันนี้ก็ส่วนหนึ่งด้วยมั้งครับสองมันเก๊เก่าหรืออะไรก็ไม่รู้มันก็มีสาเหตุอีกอ่ะครับแล้วมีปัญหาหรือเปล่าหรืออะไรกันเนี้ยมันเราคิดว่าอันนั้นก็หลายอย่างมันอาจจะรวมกันเราไม่เข้าใจตรงจุดนั้นแต่เขาก็มาสร้างผ้าใหม่กันครับสร้างที่ดีผมก็ว่าโอเคนะครับผมก็เห็นดีด้วยครับเพราะว่าบารมีของทุกคนมีหมดพี่วุฒิเขาบอกว่าถ้าปลุกเสกแล้วไม่ได้รับพระวันนั้นให้ตั้งข้อสังเกตว่าปั๊มให้เสร็จมันจริงเหรอก็มีส่วนเพราะเขาจับได้ไงมันมีแต่กล่องมันมีแต่กล่องครับก็เยอะต้องยอมรับว่ามีผู้สร้างบางคนเห็นแก่ตัวมีคือเขาทำไม่ทันครับอันนี้ต้องให้ทำไม่ทันอย่างหนึ่งครับช่างที่รับมาก็งานเยอะครับทำไม่ทันอย่างหนึ่งครับมันก็อีกหลายอย่างนั่นแหละคือถามผมอย่างเงี้ยผมอยู่ในวงการมาผมจะรู้ปัญหาของโรงงานครับคือผู้สร้างก็อยากจะให้เสร็จใช่ไหมล่ะโรงงานก็อยากได้ตังค์เหมือนกันแต่เขาปั๊มไม่ทันปั๊มไม่ทันแล้วอีกบางเรื่องบล็อกแตกไหมบล็อกแตกทีโอ้โหมันก็มีปัญหาอีกครับครับแล้วเกิดผู้สร้างบารมีไม่ถึงมันก็มีอะไรเยอะแยะมาทำให้อีกครับมันก็โอ้โหมันเรื่องการสร้างพระมันไม่ใช่ง่ายๆแต่บางคนก็คิดว่าง่ายพี่วุฒิกรณีผู้สร้างไม่บวงสรวงเดี๋ยวนี้เราจะเห็นนะครับการเห็นพระสร้างพระแต่ละอันเนี่ยไม่มีบวงสรวงละไปถึงวางปุ๊บเสกเลยโอ้อันนั้นก็เรื่องของเขาแหละครับแต่ที่วุฒิทำไมต้องบวงสรวงของผมต้องบวงสรวงหมดเพราะผมเจออภินิหารมาเจอประสบการณ์ชีวิตต้องบวงสรวงไม่บวงสรวงมาครับครับก็ที่เล่าให้ฟังเรื่องของพระกิ่งครับหลวงพ่อคูณรุ่นพระราชพิยาคมเถระครับผมวัดมะระครับอันนั้นน่ะครับคือเจ้าวาดจะรับเป็นเจ้าพิธีบวงสรวงครับนะครับแล้วถึงเวลาแล้วผมไปไม่มีพิธีไม่มีพิธีบวงสรวงแต่เอาพราหมณ์8องค์มารับหลวงปู่เราก็ตกใจคือทั้งที่ท่านรับแล้วว่าท่านจะจัดการเองครับพอไปถึงปุ๊บเปิดขนาดหลวงปู่เทจานเรียบร้อยเลยใส่ทองคำ20บาทนั่นน่ะครับรุ่นเนี้ยพระกิ่งพระราชวิยาคมอ่ะครับผมก็เลยเอาพระกิ่งองค์นึงไปปอกผิวครับกิ่งที่เหลือน่ะครับไปปอกมาโอ้โหดำเมี่ยมเลยนี่เนื้อผมจะทำพิสูจน์หมดแหละไอ้ช่างปอกผิวดูดิปอกมามันดำจริงเว้ยครับโอ้การใส่ทองคำนี่มันมีผลครับอันนี้พอไม่ได้บวงสรวงเนี่ยวันที่เทน่ะเจ้าวาดโดนเลยชาไปครึ่งซีกครับอันนี้เรื่องจริงนะครับเจ้าวาดตอนนี้สึกแล้วครับวัดมะระเนี่ยสร้างมหาเจดีย์อ่ะครับแล้วรุ่นเนี้ยทำให้ผมรู้จักกับอัยการหลายท่านครับเพราะทุกคนมาจองรุ่นนี้กันเยอะครับกิ่งพระราชวิยาคมเสร็จละครับแล้วก็มีการอุดมวลสารก็อาจารย์ประสิทธิ์
เป็นคนอุปบรรษาในวัดในอุโบสถวัดพระครับอันนี้ผมไม่ได้ทำเองเลยนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยมีความมีเกี่ยวข้องครับอุดแล้วก็ตะกุดนี่ใช้ตะกุดฝังท้องแขนนะ3ดอกครับเนี่ยรุ่นเนี้ยพระกิ่งรุ่นพระราชวิยคมของหลวงพ่อคูณนะครับก็ผมนึกบอกว่าการเทพระกิ่งเริ่มมาจากพระจยะปิงชรทั้งนั้นเลยครับแล้วมันมีชนวนมวลสารเหลือมาหมดครับแล้วพระกิ่งแต่ละรุ่นก็หากันยากๆหมดเลยนะครับเพราะการเทหล่อน้ำเลิกเนี่ยเราเทแค่108องค์เราไม่ได้เทเยอะครับพี่บุญครับไอ้คนที่เป็นลูกมือพี่บุญที่ไปออกไปสร้างเนี่ยมันยึดแบบแผนแนวทางพี่บุญหรือมันก็มีส่วนครับเขาอาจจะมีบารมีมากกว่าเราเยอะแยะก็ได้เพราะแต่ละคนก็สร้างสมกันมาครับเยอะแยะไอเราของเราได้แค่นี้เราก็เรียกว่าเราก็โอเคแล้วจากที่เราไม่เคยเป็นนักสร้างเลยครับเพราะคำสั่งหลวงพ่อคูณคำเดียวครับเมื่อปลายปี35ครับใช้เอ้ยมึงไปสร้างเหรียญมาไปกูจะเสกให้มึงเอาไปสร้างเมนให้เขาครับนี่แหละครับก็จำมาทุกวันนี้ครับครับแล้วก็เรื่องแปลกเกิดขึ้นอัศจรรย์จริงๆก็3เดือนก็ได้เงินไปสร้างเมนวัดสิริธรรมคุณทุกวันนี้ก็ใช้เผาศพอยู่ครับครับยังสวยงามอยู่เลยครับก็ผมอยู่ใกล้ๆบ้านผมที่ปากช่องนี่เองครับครับนี่นะครับคือพี่วุฒินะครับได้สะท้อน กระทบปัญหาเรื่องวงการพระวงการสร้างพระคือมันเรื่องของกิเลสเหรอ ใช่กิเลสส่วนหนึ่งครับถ้าจิตบริสุทธิ์หรือว่าตั้งใจทำดีเพื่อสืบพุทธศาสนาหรือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทิดทูนพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็สมควรสร้างตามที่เราขอครับอันนี้นะครับแต่ผมก็ทุกคนที่ทำเนี่ยก็คงจะมีจิตที่บริสุทธิ์ดีนะครับก็พิจารณาดูกันและอย่างสมมติถ้าเขามีเทหล่อเทน้ำเลือกอะไรเนี่ยถ้าเรามีเวลาก็สมควรไปดูพิธีการหล่อของเขาก็หลวงปู่หลวงพ่ออาจารย์แต่ละองค์เนี่ยเวลาการหล่อเนี่ยเขาจะมีใส่มนต์สารครับมวลสารเขาจะวางอยู่ข้างหน้าเลยครับแล้วก็ถ้าเขาไม่มีสายสินล้อมอะไรก็ขออนุญาตคนดูแลเข้าไปถ่ายรูปหน่อยก็ได้ครับแต่อย่าไปหยิบของเขาครับแต่ก่อนนี้ผมก็เปิดให้มาถ่ายรูปนะครับเวลาหลวงปู่จะเทอะไรก็ไปยื่นให้ปู่เลยแล้วเดี๋ยวก่อนมีอยู่องค์นึงหลวงปู่ทำรังสีวัดวัดเขาพนมดินที่สุรินทร์สร้างกิ่ง7รอบ84ปีแต่ตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นรุ่นชนะมารครับเพราะรุ่นนั้นมีมารเกิดขึ้นครับแล้วสามารถสร้างได้แต่ไม่ได้เทที่วัดครับมาเทที่วัดคลองเตยนอกครับแต่ผลปรากฏว่าฝนตกรอบๆแต่ในพิธีฝนไม่ตกครับแล้วหลวงปู่ทองวัดสำปื้มยังมาไม่ถึงครับตะกุดทองคำไม่ละลายครับก็ช่างอ้วนเนี่ยเป็นคนเทครับก็เปิดมาเอ้าเฮ้ยพี่วุฒิตะกุดไม่ละลายทำไงอ่ะอ๋อไปกราบเรียนหลวงปู่หลวงปู่บอกอ๋อธาตุมันยังมาไม่ครบครับคือหลวงปู่ทองยังมาไม่ถึงครับสักพักหลวงปู่ทองมาปุ๊บข้างนอกเขาบอกหลวงปู่มาละพอหลวงปู่เหยียบธรณีสงฆ์เท่านั้นแหละครับทางนี้เปิดดูอ่ะละลายเรียบร้อยนี่คือช่างอ้วนก็ขอตามไปหาหลวงปู่หลวงปู่ทำรังสีถึงวัดเลยครับผมอันนี้เป็นบารมีพ่อหลวงปู่เขาบอกว่าเป็นบารมีของวุฒิชัย คนอื่นสร้างไม่ได้จะต้องให้วุฒิชัยสร้างคนเดียวแต่ก่อนนี้นะที่วัดเขาวัดพระพุทธบาทเขาดินนะวัดพระราชเขาพนมดินครับวัดพระพุทธบาทเขาบริท่าตุงอำเภอท่าตุงจังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้มีผู้ใหญ่ยังอยู่นะครับผู้ใหญ่เสมียนยังอยู่ครับเพราะว่าเขาเป็นคนเดี๋ยวถ้าไปทางภาคอีสานนะครับเดี๋ยวจะขอติดตามไปด้วยนะครับพี่วุฒิเพื่อที่จะไปดูการสร้างย้อนตำนานการสร้างพระของได้หมดทุกวันนี้เดี๋ยวเนี่ยหลวงปู่เผือกเนี่ยวันที่30เนี่ย30นี้พระราชทานเพลิงผมก็ต้องไปตั้ง28แล้วครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ว่ามีพิธีเนี่ยผมไปหมดถ้ามรณภาพไปหมดครับผมไปหมดมีพิธีงานผมไปหมดครับนอกจากซ้ำกันผมไปไม่ได้หรือป่วยตรงกันอย่างหลวงปู่เกี้ยงก็วันที่6เดือนปีหน้าครับนะเฮ้ยหลวงปู่เกี้ยงวัดนนท์เขตครับก็ผมค้านคนเดียวไม่เผาแต่ทุกคนก็เอาคำสั่งบอกว่าหลวงปู่ให้เผาอันนี้ผมก็ไม่ได้ยินแต่คนอื่นเขาบอกมี
แต่ผมบอกว่าผมไม่อยากให้เผาร่างปู่เพราะว่าปู่ร้อยกว่าปีอ่ะผมอยากเหมือนทำแบบคนอื่นเก็บร่างไว้อ่ะครับอันนี้ผมก็ค้านอยู่คนเดียวมานานแล้วทุกวันนี้ถามผมก็บอกไม่อยากให้เผาอ่ะครับหลวงปู่เกี้ยงวัดนนท์เกี้ยงเตชะธัมโมเนี่ยเพราะผมอยู่กับท่านถึง16ปีครับครับนี่นะครับเดี๋ยววันเผาไปไปฮะเดี๋ยวผมจะตามไปด้วยนะครับไปด้วยแล้ว30ไปไหม30ไหนออกค่าน้ำมันให้30ไหนธันวาเนี่ยไม่ทันแล้วมึงไปแล้วกลับไม่ทันทำไมรถติดเอาวัดไหนก็วัดอยู่ท่าตูมอ่ะผมจำชื่อวัดไม่ได้สุรินเดี๋ยวดูก่อนนะครับท่าตูมติดกับร้อยเอ็ดนะครับเพราะยอมจริงว่าเดี๋ยวที่ชื่อวัดบางทีเริ่มจำไม่ได้มันก็มีแล้วนี่นะครับก็ผมจะเล่าเรื่องราวของคุยวุฒิสลับปนปันไปนะครับเพื่อที่ว่าเป็นบทเรียนให้กับนักสร้างคนสะสมรุ่นเรารุ่นหลังนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาไอ้ร้อยรุ่นดังของพี่วุฒิเนี่ยมีอะไรบ้างที่ดังสุดๆให้พี่วุฒิเรียงลำดับเลยว่าอันนี้นะครับตำนานที่มีลมหายใจนักสร้างพระเกจิร้อยรูป500กว่ารุ่นนะครับก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับพี่วุฒิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่าน